่ะและกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะคะกับอีดามอานั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์ปานเทพนะคะที่รอจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับสาระในการดูแลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันใน EDMR นะคะแน่นอนว่าแพทต้องอยู่กับอาจารย์ปานเทพนะคะกับเรื่องราวของซุปเปอร์ฟู้ดซุปเปอร์โยเกิร์ตเรื่องราวคืออาหารสุขภาพที่จะช่วยคุณผู้ชมเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็ชะลอวัยตัวเองด้วยนะคะคราวที่แล้วโอ้โหเราก็ซาวเสียงคุณผู้ชมเรื่องของโยเกิร์ตจริงๆตอนนี้ยังส่งเข้ามาได้นะคะใครสนใจถ้ารวบรวมแล้วเดี๋ยวค่อยใคร่ครวญว่าจะทำดีไหมใคร่ครวญเพราะว่ามันจะเป็นภาระอีกด้านหนึ่งเราต้องมานั่งทำนะครับเพราะมันไม่มีใครทำนะครับแต่ว่าเป็นว่าท่านผู้ชมถ้าสนใจจริงๆหรือว่าลองส่งชื่อกันมาดูในรายการผู้ที่ป่วยต้องการจริงๆเฉพาะเริ่มต้นนี้เฉพาะคนป่วยก่อนนะครับที่มีความจำเป็นอันนี้เราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะช่วยเพราะว่าเป็นการต่อยอดจากงานแลบของเรานะครับทีนี้ผมจะโยงมาต่อกับเรื่องอาหารคราวที่แล้วผมพูดถึง AGE ที่เรียกว่า Advanced Glycation End Product นะครับซึ่งเรารู้ว่าวันนี้เรามีความรู้แล้วว่าแสงแดดแอลกอฮอล์บุหรี่ทำให้เราเหี่ยวลงเร็วนะครับอาทิตย์แล้วผมก็อธิบายต่อว่าน้ำตาลเนี่ยมันเกิดทำปฏิกิริยากับกรดอะมิโนบางชนิดโดยเฉพาะที่ล้นเกินเนี่ยนะครับกับไลซีนอะมินีนซึ่งมาจากโปรตีนมากในเนื้อสัตว์นะครับแล้วทำให้เราเหี่ยวเร็วดังนั้นนักมังสวิรัตส่วนใหญ่จะดูแก่ช้ากว่าคนทั่วไปอันนี้กฎข้อแรกก่อนนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยพอเราจะลดแป้งน้ำตาลเนี่ยมันจะเริ่มคิดว่ายากขึ้นเพราะว่าคนไทยเนี่ยกินแป้งเป็นอาหารหลักกินข้าวเป็นอาหารหลักและความยากของอาหารยุคนี้กับข้าวนี่นะครับพบว่าพอเรากินข้าวเป็นหลักกินกับเป็นรองเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือแป้งกลายเป็นน้ำตาลน้ำตาลกลายเป็นไขมันพอกตับไม่ก็เป็นไขมันพุงและน้ำตาลที่ไม่มีที่ยัดตามเซลล์และไม่สามารถจะเอาน้ำตาลกลายเป็นไขมันตามเซลล์แล้วมันจะเริ่มทำให้เราเป็นน้ำตาลค้างในหลอดเลือดที่เรียกว่าเบาหวานคือน้ำตาลค้างในหลอดเลือดปัสสาวะน้ำตาลปนมาเต็มเลยนะครับและทีนี้น้ำตาลเหล่านี้มันจะพุ่งไปในอวัยวะที่ไม่สามารถที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลินแล้วคือสมองตาสามอวัยวะนี้นะครับพอมันไปปั๊บไม่พึ่งอินซูลินพอยัดที่อื่นไม่ได้แล้วเนี่ยจะเกิดเป็นพิษเพราะน้ำตาลล้นเกินก็เลยเกิดปฏิกิริยาไกลเคชันคลอสลิงกิ้งสมองถึงเสื่อมเร็วในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานตาถึงได้บอดกับผู้ป่วยเป็นเบาหวานและผู้ป่วยเป็นเบาหวานมักจบด้วยการฟอกไตทั้งสิ้นโดยเฉพาะหมู่คนที่ใช้อินซูลินเพราะยิ่งฉีดก็บังคับเอายัดตามเซลล์พอยัดตามเซลล์น้ำตาลจะตกกลับมากินน้ำตาลใหม่พ่อโหยน้ำตาลเดี๋ยวช็อกน้ำตาลก็เลยวนไปวนมาเกิดปฏิกิริยาแบบนี้จนไตเสื่อมและจบด้วยการฟอกไตแทบทุกคนถ้ายังใช้วิธีนี้อยู่นะครับทีนี้พอเราเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นจะลดปฏิกิริยา AGE ยังไงง่ายที่สุดแต่ยากที่สุดในการปฏิบัติก็คือหยุดแป้งหยุดน้ำตาลชั่วคราวครั้งใหญ่ในระหว่างที่เราอยากชะลอไหวแล้วกินอาหารสารต้านอนุมูลอิสระโยเกิร์ตมะพร้าวแม้กระทั่งกินอาหารใส่เครื่องเทศให้มากค่ะเครื่องเทศที่ติดท็อปอันดับโลกทวีที1ซูแมกวันนี้เราใส่โยเกิร์ตละ2การพลูใส่ในซุปหางเห็ดได้จำได้นะครับโอเค3ก็คือพวกกลุ่มอาหารอิตาเลียนนะครับแต่ไม่กินแป้งนะออริกาโน่ค่ะใบซามแล้วก็โรสแมรี่อันนี้พวกนี้เต็มที่เลยถ้าเราใช้เป็นนะครับมันจะสามารถปรุงอาหารได้แต่จริงๆถ้าเป็นของไทยอย่าคิดอะไรมากเครื่องเทศพริกทั้งหลายที่เอามาใส่ในอาหารกินได้หมดคือจริงๆเครื่องเทศไทยเราเนี่ยโอ้โหสุดยอดสรรพคุณสุดยอดมากบางทีเราจนเราละเลยหลงลืมไปเครื่องเทศไทยนะครับการพลูอบเชยขมิ้นชันใส่เต็มที่ถ้าเราใส่ได้ในอาหารทุกมื้อที่เรากินนั่นแปลว่าเรากินสารต้านอนุมูลอิสระนี่นะครับทีนี้อันนี้พูดถึงการหยุดแป้งน้ำตาลการระมัดระวังแสงแดดแสงแดดก็เช่นเดียวกันคนไทยสมัยก่อนเนี่ยไม่เป็นฝ้านะโบราณเนี่ยไม่รู้จักฝ้าไม่รู้จักกระเพิ่งมาเป็นตอนหลังจากผิวเราเริ่มไม่อิ่มตัวเพราะเรากินไขมันไม่อิ่มตัวมาก
อิ่มตัวมากมันไม่ทำปฏิกิริยาเพราะมันจับแขนคู่แล้วโดนแสงแดดถึงแม้จะคล้ำคนโบราณไทยนะครับไม่เกิดฝ้าทีนี้ที่เราเกิดฝ้ากระเนี่ยเพราะกินไขมันผิดประเภทเรากินอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไขมันพอเราไม่อิ่มตัวมากก็มีปัญหามากทันทีฝรั่งก็เช่นเดียวกันฝรั่งเนี่ยอยู่ในเมืองหนาวถ้ามัวแต่กินน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันแข็งเป็นไขกินไม่ได้ก็เลยอยากได้ไขมันไม่อิ่มตัวที่ทนความเย็นได้ดีก็เลยมากินพวกน้ำมันที่มันไม่อิ่มตัวเยอะผิวเขาก็เลยไม่อิ่มตัวสูงมากทนความเย็นได้ไม่มีผิวแตกเลยค่ะอ๋อจริงแต่โดนความร้อนปั๊บแป๊บเดียวกระมาเต็มเลยเป็นฝ้ามากกว่าคนไทยหลายเท่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วไทยโชคดีที่มีกะทิมีน้ำมันมะพร้าวอยู่ในประเทศไทยน้ำมันที่เกิดจากความอุณหภูมิร้อนๆอย่างนี้จึงเหมาะกับอุณหภูมิที่เรากินเราก็กินน้ำมันมะพร้าวแทนน้ำมันอย่างอื่นเพื่อลดอาการทางผิวที่มีปัญหาทั้งหมดเอาล่ะเราจบเรื่องอาหารการกินว่ากินอย่างไรกับข้างในของเราน้ำตาลแป้งเนื้อสัตว์ไขมันไม่อิ่มตัวนะครับมาดูปฏิกิริยาอาหารข้างนอกเนื่องจากนี่คือภายในเราแต่อาหารข้างนอกปรากฏว่าถ้าโดนความร้อนเมื่อไหร่จะเริ่มเกิด dietary advanced glycation end product คือเกิด AGE ในอาหารคือไม่ได้เกิดขึ้นในตัวเรานะครับเกิดในอาหารเลยเกิดจากการโดนความร้อนยิ่งโดนความร้อนยิ่งเกิดมากแล้วอาหารอะไรที่โดนความร้อนแล้วเป็นมากผมก็เริ่มไปค้นเลยนะครับไปดูตัวเลขทั้งหมดเลยนี่นะครับเรื่องน่าสนใจมากเลยปรากฏว่าอาหารที่โดนปฏิกิริยาความร้อนแล้วเกิดเขาเรียกว่า DAGE คืออาหารที่มีค่า AGE สูงนี่นะครับคืออันดับหนึ่งเลยนะครับคือกลุ่มพวกน้ำมันไม่อิ่มตัวเลวร้ายกว่าเนื้อสัตว์อีกครับอันดับสองเลยนะครับคือเนื้อวัวแล้วก็พวกเนื้อไก่เนื้อหมูทุกเนื้อเลยครับร้อนปั๊บกลายเป็นปัญหาเลยและเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากนะครับแล้วถามว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่โดนความร้อนแล้วมีปฏิกิริยาน้อยปรากฏว่าเป็นกะทิโดนความร้อนแทบไม่เกิดโอ้โหปลอดภัยแล้วแสดงว่าการใช้กะทิโดนความร้อนไม่เป็นปัญหาเพราะไขมันมันอิ่มตัวแต่งาน้ำมันงาโดนความร้อนเมื่อไหร่เลวร้ายที่สุดในบรรดาอาหารทั้งหมดเพราะงามีโอเมก้า6สูงกว่าโอเมก้า3เป็นร้อยเท่าดังนั้นน้ำมันงาเนี่ยห้ามโดนความร้อนครับโดนความร้อนในระหว่างการผัดทอดนี่ไปเลยนะครับไปกันใหญ่เพราะมันไม่ได้ทำให้เราอาหารที่เรากินมีค่า AGE ไม่เหมือนกับปฏิกิริยา AGE ในร่างกาย AGE ทำให้เราเหี่ยวแก่นะครับแต่อาหารที่มีค่า AGE สูงเนี่ยยิ่งกินเข้าไปปรากฏว่าจะมี2โรคที่จากงานวิจัยพบความสัมพันธ์เลยนะครับ1เบาหวาน2หลอดเลือดอุดตันดังนั้นก็หมายความว่าอาหารผัดทอดมากยิ่งผสมน้ำมันเยอะยิ่งกินกับเนื้อสัตว์ยังไงคุณก็ต้องหนีไม่พ้นกับโรคหลอดเลือดกับโรคเบาหวานถ้าอยากพ้นโรคเบาหวานไม่ใช่แค่ลดน้ำตาลหยุดอาหารที่เป็นต้นเหตุที่จะทำให้เราเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็เป็นปัญหาหลอดเลือดด้วยหนึ่งในนั้นก็คือลดอาหารที่มี AGE สูงทั้งหมดซึ่งพบว่าน่าสนใจมากเต้าหู้เป็นปัญหาที่ถกเถียงที่สุดระหว่างโปรตีนถั่วเหลืองกับน้ำเต้าหู้และตัวเต้าหู้เองเลยนะครับเอาล่ะเต้าหู้เนี่ยถ้ามีน้ำมันอยู่โดนความร้อนเป็นปัญหาเหมือนกันเต้าหู้จึงต้องกินเต้าหู้ที่ไม่ผ่านความร้อนทำได้ไหมทำยังไงคะกินยังไงมีเต้าหู้เย็นนะครับเต้าหวยอย่างเงี้ยคะเต้าหู้เย็นมันผ่านมายังไงผ่านความร้อนไหมคำถามนี้นะครับเพราะว่าจากงานวิจัยค้นพบว่าเพราะเต้าหู้ถ้ายังมีไขมันปนอยู่ไขมันเหล่านั้นโดนความร้อนเกิดค่า AGE แต่ถ้าจะกินก็ต้องไม่ผ่านความร้อนในทำนองเดียวกันถ้าเป็นโปรตีนถั่วเหลืองที่เขาขจัดไขมันแล้วปรากฏว่าโดนความร้อนเท่าไหร่ก็ไม่เกิดค่าAGE แปลว่าถ้าโปรตีนถั่วเหลืองมีประโยชน์ทัดเทียมกับนมวัวขออภัยเนื้อวัวเลยนะครับ
แล้วโดนความร้อนไม่เกิดค่า AGE ผมจะเดินทางไปร้านสปาฟู้ดของคุณณรงค์โชควัฒนาและคุณธีรนาถโชควัฒนาแล้วก็สั่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากินตามสบายใจเพื่อป้องกันคนที่มีปัญหาเบาหวานและโรคหลอดเลือดโรคมะเร็งด้วยจบเลยใช่ไหมครับเราก็ได้ผลิตภัณฑ์โปรตีนชั้นดีที่ทัดเทียมเนื้อวัวแต่ไม่มีไขมันและปรุงด้วยน้ำมันมะพร้าวลดค่า AGE ดังนั้นถ้าใครไปร้านสปาฟู้ดนี่ไม่ได้โฆษณาให้เขาแต่ว่าพูดด้วยความเป็นจริงนี่นะครับหรือซื้อผลิตภัณฑ์แล้วกินแทนเนื้อสัตว์ชะลอวัยได้ลดโรคหลอดเลือดได้และลดความเสี่ยงมะเร็งอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วและก็รวมไปถึงการลดโรคเบาหวานโดยไม่รู้ตัวโอ้โหคือกินทีเดียวเนี่ยมันคุ้มมากเลยคุ้มค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มองแบบกินไปบ้างถ้าคนเป็นโรคแล้วผมบอกให้กินทุกมื้อค่ะทนายสุวัฒน์อภัยพักเพิ่งเกิดโรคนิ่วอุดตันในถุงน้ำดีเพิ่งผ่าตัดไว้ผมจะเล่าให้ฟังในตอนหน้าดีไหมครับค่ะอันนี้ค้างไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราคุยกันเราไม่ได้คุยคือยกอะไรมาอ้างเราคุยกันด้วยเรื่องของการวิจัยเรามีผลการทดลองซึ่งอาจารย์ศึกษามาอย่างดีทั้งนั้นแต่ว่าเรื่องของทนายสุวัฒน์เป็นยังไงติดไว้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของ Body and Mind ประจำวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะดูแล้วยังคล่องใจอยู่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะให้เราไปสอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาให้นะคะสามารถติดต่อเราได้2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะโทรเข้ามาเลยนะคะ026292211ต่อ2493ค่ะหรือว่าทิ้งเรื่องราวไว้ทาง www.facebook.com/astbbodyandmind นะคะทางทีมงานของเราเนี่ยก็จะเข้าไปตอบในทันทีค่ะหรือว่าถ้าอยากจะดูแล้วดูซ้ำดูอีกนะคะสามารถเข้าไปดูได้ทาง www.youtube.com/thammapiwat รวมถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆของเรานะคะติดตามได้ค่ะทาง www.thammapiwat.com ค่ะส่วนในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกับแพทและ Body and Mind ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ